เรื่องบ้านไซทองเรื่องบ้านไซทองจริงๆแล้วโบคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้โบมีเล่นละครเวทีเรื่องวาวุ่นค่ะของ JSL แล้วก็มันเป็นละครเวทีแนวสถาปัตย์จุฬาซึ่งมันเป็นละครเวทีซ้อนละครเวทีอีกทีนึงแล้วละครเวทีที่มาซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องบ้านไซทองซึ่งโบรับบทเป็นพจมานก็เลยอาจจะมีคนเข้าใจผิดไปว่าโบจะเล่นละครเรื่องบ้านไซทองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้โบยังไม่ทราบค่ะไม่ได้มีการติดต่ออะไรมานะคะทางผู้ใหญ่ช่อง7ก็ยังไม่ได้บอกว่าไอ้ละครยังค่ะยังเลยค่ะแต่เรางงไหมข่าวใหญ่โตว่าเราไม่งงไหมไปเสียบแทนอย่างนู้นอ๋ออันนี้พออ่านข่าวทีแรกสิ่งแรกที่โบนึกถึงก็คือพจมานในเรื่องวาวุ่นมากกว่านะคะไปทางละครเวทีมากกว่ากลัวจะมีปัญหาพี่มินไหมคะโอ้ไม่กลัวค่ะก็ยังไงเราก็ช่องเดียวกันแล้วก็โบก็เคารพพี่มินในฐานะรุ่นพี่นักแสดงเสมอนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเคยเจอมินไหมคะเคยพี่มินสวยมากเลยเคยเจอค่ะเคยเจอตามงานช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ติดต่อมาเรื่องนี้ยังไม่ได้ติดต่อมาค่ะโมล่าสุดเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายค่ะก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะสำหรับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนไทยให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกคนชอบมาคอมเมนต์ประมาณว่าอยากให้มีผู้ชายแบบดังนาคำในสังคมไทยเยอะๆก็โบคิดว่ามันเป็นละครแนวสะท้อนสังคมที่ให้ข้อคิดคนดูได้เยอะนะคะเรื่องนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาตนเองไหมสำหรับโบรู้สึกพอใจในการพัฒนาของตนเองนะคะคิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นและในขณะเดียวกันก็ยังมีอะไรที่สามารถพัฒนาได้อีกเยอะยังควรจะแอบติ้งนิดนึงว่าน้องแพรเสียงแหลมเรื่องเสียงใช่ไหมคะโบดูแล้วโบก็มีความรู้สึกว่าเสียงตัวเองมันแปลกๆเหมือนกันเนอะคือแรกๆโบอาจจะตีความตัวละครว่าเอ้ยเวลามันสดใสมันต้องตะเบงเสียงมันต้องพูดเสียงลุ้มสูงๆแหลมๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอตอนนี้โบเองก็ได้มาดูละครตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแสบแก้วหูเหมือนกันเนอะอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็เลยมีการไปเทคคอร์สเป็น voice training แล้วก็ได้ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเพื่อขยายปอดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแก้อันไหนที่ไม่ดีก็อยากจะแก้อยากจะพัฒนาค่ะแอบเสียเซลล์ไหมอ่ะตอนนี้แอบเสียเซลล์ไหมสำหรับโบแรกๆมีบ้างค่ะตอนอ่านยอมรับว่าเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตั้งหลักได้ก็มีความรู้สึกว่าเราจะมานั่งนอยอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะต้องพัฒนาตัวเองสิตราบใดที่ยังมีคนติแสดงว่าเขายังให้ความกรุณาบอกเราว่าสิ่งไหนที่เราควรจะแก้แล้วก็พอโบดูเองก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะแก้จริงๆก็อยากจะแก้ให้มันดีขึ้นค่ะมันมีในกระแสในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบเราเขาตั้งชื่อเราว่าโบธัญสุพังโบธัญสุพังเหรอคะเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงอันนี้ยังไม่รู้เลยเพิ่งได้ยินเหมือนกันก็ไม่นะคะโบก็รู้สึกว่าณตอนนี้โบมาเป็นคนของประชาชนเป็นคนของสังคมก็เป็นธรรมดาค่ะที่จะมีกระแสเข้ามาในทุกรูปแบบก็ยังไงโบก็ขอโอกาสละกันค่ะในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่โบเองอาจจะมีความสามารถไม่เทียบเท่ากับดารารุ่นพี่อีกหลายๆคนแต่ว่าโบเชื่อมั่นในตัวเองว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความพยายามแล้วก็การแบบโบตั้งใจมากจริงๆค่ะเราก็อยากจะขอโอกาสแล้วกันนะคะเขามองว่าเราเป็นนางเอกไม่เปรี้ยงอะค่ะเป็นนางเอกไม่เปรี้ยงเหรอคะก็สำหรับโบไม่ได้เอาตัวเองไปจดจ่ออยู่กับคำว่านางเอกนะโบถือว่าตอนนี้ตัวเองยังเป็นนักแสดงแล้วก็ยังใหม่มากตอนนี้ไม่ว่าจะได้บทบาทอะไรมาโบก็อยากจะทำให้ออกมาให้มันดีที่สุดอยากจะอินกับมันให้มากที่สุดอยากจะเชื่อในตัวละครนั้นให้มากที่สุดไม่น้อยเนาะไม่น้อยค่ะตอนนี้ก็คือผลไปก่อนเรื่องตอนนี้คือผลเรื่องหน้าดีกว่ายังไงก็โบก็คิดว่าถ้าเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาดังนั้นโบคิดว่าโบตั้งใจไว้ว่าไม่ว่าโบจะยืนอยู่ตรงจุดไหนไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนก็จะคิดว่าตัวเองจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ